ห้องข่าว FD สัปดาห์นี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวจีนที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับที่ทางการจีนได้ประกาศเปิดเมืองปลดล็อกเมืองอู่ฮั่นไปเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาครับก็นับเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังประจำสัปดาห์กันแล้วครับเมื่อรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เมืองอู่ฮั่นหลังจากที่ได้สั่งห้ามประชาชน11ล้านคนในเมืองอู่ฮั่นแห่งนี้เดินทางเข้าออกและห้ามออกจากบ้านเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ตั้งแต่วันที่23มกราคมที่ผ่านมารวมเวลายาวนานถึง76วันก่อนที่ทางการจีนจะมีคำสั่งเปิดเมืองอู่ฮั่นเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้ทั่วโลกมองเห็นศักยภาพของจีนในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนเพราะผู้คนจะสามารถกลับคืนสู่การทำงานได้อีกครั้งท่ามกลางความชื่นชมยินดีของทั้งชาวจีนและชาติต่างๆจากทั่วโลกครับขณะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งยังไม่หลุดพ้นจากวิกฤตโควิด-19 นะครับได้ส่งผลให้การรับปริญญาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นนี่นะครับต้องทำพิธีการมอบใบปริญญาบัตรโดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์พ่วงเข้ากับโปรแกรมซูมเพื่อเชื่อมสัญญาณภาพจากที่บ้านของนักศึกษาที่ได้เข้ารับใบปริญญาจากท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ญี่ปุ่นครับกลับมาที่เมืองไทยครับในช่วงที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและเพื่อตัวเราเองด้วยนั้น ก็ทำให้เราเนี่ยได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีชุดเครื่องเขียนดับเบิลเอช่วยแต่งแต้มสีสัน wow. ให้กับชีวิตในยามที่ต้องอยู่บ้านหยุดวิกฤตโควิด-19 ครับ มาปิดท้ายห้องข่าว FD วันนี้กันที่คุณลุงหีเพลงบรรเลงชีวิตต้องสู้สะท้อนวิกฤตโควิด-19 ครับจำแย่เจ๊กิ่งเมืองไทยไปทางไหนละมีแต่คนกล่าวขานย่านโควิด-19ปิดสิ้นไปทุกกิจการโรงหนังโรงแรมแต้มไปด้วยโรงงานธุรกิจพลาจะปิดม่านลงไปวุ่นวายพวกที่ตายคือคนจนประชาชนนี่ที่เฮ็ดจังได้นี่สินอีนุงตุงนังไปหาตังที่ไหนมาจ่ายผ่อนรถผ่อนบ้านค่าอาหารเลี้ยงกายไอ้โควิดจังไรมาทำให้กูพัง